ิดกลุ่มวิษณุครั้งแรกในรอบ9ปีรวย 118.9 ล้านไร้หนี้มีที่ดิน98แปลงวันที่10พฤศจิกายน2566เวลา 12:33 นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส.ส.จำนวน48รายโดยมีรายชื่อที่น่าสนใจคือนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีแจ้งสมรสกับนางวัชราพรเครืองามมีบุตร1คนคือนายวิชยะเครืองามโดยแจ้งว่ามีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายวิษณุและคู่สมรสรวมกัน118,935,550 บาทเป็นทรัพย์สินของนายวิษณุ 88,072,362 บาทประกอบด้วยเงินสด 500,000 บาทเงินฝาก9บัญชีมูลค่ารวม 11,722,203 บาทเงินลงทุน 18,371,151 บาทที่ดิน88แปลงมูลค่า40ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง5หลังมูลค่า10ล้านบาทสิทธิและสัมปทาน 80,000 บาทเป็นทรัพย์สินของนางวัชราพร 37,263,188 บาทประกอบด้วยเงินสด 500,000 บาทเงินฝาก17บัญชีมูลค่า 20,252,801 บาทเงินลงทุน 11,733,386 บาทที่ดิน10แปลงมูลค่า 4,600,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 180,000 บาททรัพย์สินอื่น 600,000 บาทโดยทรัพย์สินที่น่าสนใจได้แก่สร้อยคอทองคำกระเป๋าหรูกำไรทองแหวนทองฝังเพชรนายพิษณุแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 2,640,000 บาทเป็นเงินเดือน 1,500,000 บาทเงินบำนาญ 600,000 บาทเบี้ยประชุม 500,000 บาทรายได้จากการเช่าที่ดิน 60,000 บาทค่าลิขสิทธิ์ 80,000 บาทค่าบรรยาย 100,000 บาทมีรายจ่ายต่อปี 1,448,000 บาทเป็นค่าอุปโภคบริโภค 500,000 บาทค่าน้ำมัน 48,000 บาทค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 400,000 บาทเงินลงทุนหลักทรัพย์ 100,000 บาทส่วนนางวัชราพรแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 2,955,722 บาทเป็นเงินเดือน 1,699,500 บาทรายได้ที่ให้เช่าที่ดิน 600,000 บาทค้าขายไฟฟ้า 26,000 บาทกองมรดกเจ้าพระยาเทเวศ 632,222 บาทมีรายจ่ายต่อปี 1,100,000 บาทเป็นค่าอุปโภคบริโภค 500,000 บาทค่าประกันชีวิต 100,000 บาทค่าน้ำมัน 48,000 บาทเงินลงทุนหลักทรัพย์ 200,000 บาท